สวัสดีครับเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับบาวโจกอีกคือเก่านะครับเนาะขอเสนอนะครับชีวประวัติของอาจารย์สรเพชรพิญโยนะครับอาจารย์สรเพชรพิญโยครับชื่อจริงว่าเสมอจันดานะครับเนาะแต่ว่าใส่นามปากกาว่าสรเพชรพิญโยครับเกิดวันที่24นะครับกรกฎาคมพุทธศักราช2493นะครับอยู่ที่บ้านเลขที่42หมู่6บ้านหัวบึงตำบลบึงพะไลอำเภอแกงสนามนางนะครับจังหวัดนครราชสีมาเฮานี่แหละครับผมอาจารย์นะครับจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับพอเพิ่นมีชื่อเสียงนะครับเพิ่นก็ได้ไปศึกษาต่อนะครับจนจบม.3นะครับจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่101นะครับผมโดยที่ว่ามักเสียงร้องเสียงล่ำนะครับอยากเป็นนักร้องตั้งแต่น้อยนะครับแต่ว่าไปสมัครสิได้หม่องใดนะครับเขาก็บ่รับนะครับจนมีโอกาสได้พบกับอาจารย์สวัสดิ์ศรีอุดรนะครับเนาะเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังในสมัยนั้นนะครับใส่นามปากกาว่าดอนเจดีว่าซั่นจึงได้รับการสนับสนุนนะครับให้บันทึกเพลงนะครับเพลงแรกก็คือสงสารถึงโคศกนะครับโดยแต่งเองร้องเองนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเพื่อนกันยังบ่ทันดังเนาะครับเนาะนักร้องเพื่อนก็บ่อยากร้องเพลงของอาจารย์เพื่อนว่าซั่นอาจารย์สรเพชรพิญโยนะครับก่อนที่สิมีชื่อเสียงนะครับด้านประพันธ์เพลงลูกทุ่งนะครับก็เคยเป็นนักร้องนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าวงดนตรีนะครับร้องอยู่คณะวงลูกทุ่งชื่อคณะดอนเจดีนะครับต่อมาก็ได้ตั้งวงดนตรีเป็นของเจ้าของนะครับก็ใส่ชื่อตามชื่อเจ้าของเลยครับว่าวงดนตรีสรเพชรพิญโยนะครับจากนั้นนะครับก็ได้เป็นนักร้องนำนะครับของวงตั้งแต่ปี2528นะครับจนฮอดปัจจุบันได้ข่าวล่าสุดนี่เพิ่นก็อยากเพิ่นกำลังสิเฮ็ดไอ้ลำวงย้อนยุคนะครับเนาะเดี๋ยวจังได๋มีข่าวคืบหน้านะครับเดี๋ยวลองติดตามกันในช่อง YouTube ได้นะครับเนาะผลงานที่โดดเด่นนะครับของอาจารย์เลยก็คือการแต่งเพลงนะครับแต่งเพลงให้นักร้องหลายๆคนร้องนะครับจินตลาพูนลาบก็ถูกหลอกออกโรงเรียนนะครับพิมพาพรสรีนี่ก็น้ำตาเมียซาอุนะครับเนาะสุดแรกๆเลยที่สร้างชื่อเสียงให้กับนักร้องนะครับฝ่ายซ้ายก็สิมียิ่งยงยอดบัวงามนะครับเนาะแล้วก็เพลงเมียป๋าพ่อซาอุนี่ก็แต่งให้สมโภชดวงสมพงษ์แล้วก็ยังมีขอแค่มองนะครับหรือว่ารักคนชื่อต้อยนะครับไทยธนาภาโชคร้องนะครับบทเพลงที่แจ้งเกิดนะครับของอาจารย์สรเพชรพิญโยนะครับก็คือบทเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับลองคู่กันนะครับกับน้องนุชดวงชีวันนะครับเนาะเพลงนี้นะครับก็ได้รับรางวัลนะครับเกียรติคุณหลายรางวัลเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นรางวัลเกียรติคุณแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนะครับเนาะประเภทเพลงลูกทุ่งยอดนิยมจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยและก็รางวัลเกียรติคุณทีวีตุ๊กตาทองมหาชนนะครับในฐานะเพลงติดอันดับข้ามปีในเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลืออาจารย์เล่าให้ฟังนะครับเนาะว่าที่มาของเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนี้เป็นมาจังไดนะครับเนาะคือการประพันธ์เพลงนี้ขึ้นนะครับก็ได้เอาไปขายให้กับค่ายเพลงต่างๆนะครับในสมัยนั้นนะครับนำไปให้นักร้องหรือว่าในห้างนะครับแต่ก็บ่มีผู้ใดสนใจนะครับก็เลยเฮ็ดเป็นเทปเดโมนะครับใส่ดนตรีใส่เสียงเพลงร้องเป็นใกล้ไว้นะครับใส่ซื้อว่าสรเพชรพิญโยว่าต่อไปลองคู่กับน้องนุชดวงชีวันนี่แหละครับนำไปเสนอนะครับให้ไผก็บ่มีผู้ใดสนใจนะครับจนกระทั่งนายห่างสุชัยวงดำเนินสะดวกนะครับเจ้าของบริษัทจระเข้โปรโมชั่นนะครับในสมัยนั้นนะครับทนความรำคาญบ่ไหวนะครับตื้อนะครับอาจารย์ตื้อหลายการรำคาญนะครับก็เลยซื้อไว้นะครับโดยที่ซื้อไว้นี่บ่คิดสิเอาออกมาขายหรือว่าเอามาเฮ็ดเป็นเทปแต่ยังใดนะครับแต่อาจารย์ก็ได้เล่าย่อยไว้อีกนะครับว่าลงทุนเฮ็ดเพลงนี้นะครับถึงค่าห้องอัดค่านักดนตรีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลงทุนไป15,000นะครับแต่ว่าขายได้มา45,000นะครับแล้วก็คิดกับเจ้าของบอกกับเจ้าของเลยว่าสิบ่เฮ็ดอีกแล้วนะครับอาชีพนักร้องนักดนตรีนี้นะครับอย่าไปเข็นรถเข็นขายนะครับอย่าไปหาขายกับเขาดีกว่าว่าซั่นเพิ่นก็มาขายอยู่ขอนแก่นนะครับถ้าจําบ่ผิดอยู่แถวโรงงานแถวขอนแก่นนะครับเนาะต่อมานะครับบทมันสิดังนะครับเนาะ
คนมันสิดังดวงยังกะยังไวบอยู่นะครับผ่านมา2ปีนะครับสุดนี่ก็ได้ดังขึ้นนะครับแล้วก็ได้ถือนำโตไปเฮ็ดวงนะครับหลังจากนั้นก็บ่ได้เป็นพ่อค้าอีกนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคือสิว่าไปแล้วนะครับชีวิตของอาจารย์นี่นะครับเนาะเขาคิดมาแล้วว่าให้เป็นศิลปินนะครับหลังจากที่เอาเพลงมาไว้กับในห้างสุชัยแล้วแม่นบ่ครับที่นี่ในห้างสุชัยนี่บ่มีนักร้องออกนะครับถึงเวลาแล้วจะต้องเอานักร้องมาออกนะครับก็เกิดบ่มีนักร้องบ่มีเพลงสิออกก็เลยคิดขึ้นได้ว่ามีเพลงของอาจารย์สรเพชรพิญโยอยู่เอาออกมาขัดตาทับก่อนนะเอามาลองเบิ่งว่าซั่นเพชรก็คือเพชรครับสุดท้ายนะครับเพลงนี้มียอดขายเกินล้านตลับนะครับถือเป็นประวัติศาสตร์ของวงการเพลงลูกทุ่งในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับที่ต้องจารึกเอาไว้นะครับว่ามียอดขายฮอดล้านตลับนะครับเนาะหลังจากที่อาจารย์สรเพชรนะครับกับน้องนุชดวงชีวันนี่มีชื่อเสียงขึ้นมานะครับเล่ากับปฏิหารนะครับกะมีเพลงตามมานะครับที่เฮ็ดให้เป็นผลพระใดของความดังนะครับแล้วก็ให้ดังสืบต่อมาอีกนะครับก็คือผัวเมียพ่อๆกันนะครับทุยอดข้าวข้าอดข้าวนะครับตามหาสรรสนีแบ่งลูกคนละครึ่งหนุ่มโคราชขาดรักนะครับรางวัลที่เพิ่นได้รับเพิ่มมาอีกนะครับก็คือรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยนะครับเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ศิลปินมรดกอีสานนะครับประเภทประพันธ์เพลงลูกทุ่งนะครับในปี2552ของม.ขอนแก่นนะครับเนาะปัจจุบันนะครับเพิ่นก็อยู่บ้านนะครับแต่งเพลงไว้แล้วก็อยากเฮ็ดนะครับวงลำวงย้อนยุคนะครับอย่างที่ผมเคยเก่าไปไว้แล้วนะครับเนาะจะเป็นอันว่าจบนะครับประวัติของครูบาอาจารย์เพิ่นอีกคนนึงนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับเป็นทั้งนักแต่งนะครับและก็นักร้องนะครับที่ฝากบทเพลงและก็ฝากผลงานไว้กับพื้นแผ่นดินอีสานเฮานะครับครับสุดท้ายนี่ก็ต้องอำลาพาจากกันไปแล้วครับพี่น้องท่านใดนะครับมักคลิปสไตล์นี่นะครับเนาะง่ายๆฟังกันง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ไว้เป็นกำลังใจนะครับกับการเฮ็ดคลิปนะครับแต่ละคลิปนะครับเนาะซองน้อยๆซองนี้ไว้ในใจพี่น้องจากช่องหนึ่งได้ด้วยครับเด้อมื้อนี้ก็ต้องขออำลาพาจากกันไปแล้วครับอย่าเจ็บอย่าจนครับค้าขายร่ำรวยครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ